ส่วนอีกหนึ่งเรื่องที่เกี่ยวข้องกับนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ก็คือเรื่องของหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียนะคะเรื่องนี้ค่ะวันนี้เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ก็นำเอกสารหลักฐานมาชี้แจงต่อสื่อมวลชนค่ะนายปิยบุตรแสงกนกุลเลขาธิการพรรคอนาคตใหม่แถลงข่าวกรณีที่มีสื่อมวลชนบางสำนักนำเสนอข่าวเรื่องการโอนหุ้นบริษัทวีลักษณ์มีเดียของนายธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ไปให้กับนางสมพรจึงรุ่งเรืองกิจผู้เป็นมารดาเพื่อเตรียมตัวลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นส.ส.โดยสื่อสำนักดังกล่าวนะคะก็นำเสนอว่านายธนาธรมีคุณสมบัติต้องห้ามในการดำรงตำแหน่งทางการเมืองและมีกลุ่มคนบางกลุ่มไปร้องเรียนให้พิจารณาให้หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่มีลักษณะต้องห้ามค่ะโดยนายปิยบุตรนะครับได้นำหลักฐานมาแสดงต่อสื่อมวลชนทั้งตราสารโอนหุ้นวันเวลาและขั้นตอนการโอนหุ้นและข้อมูลการเดินทางของนายธนาธรซึ่งใช้รถตู้ผ่านการชำระค่าผ่านทาง Easy Pass ในช่วงบ่ายขณะที่เดินทางกลับจากจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อจัดการเรื่องการโอนหุ้นให้เรียบร้อยนั่นเองครับซึ่งทางด้านนายปิยบุตรบอกต่อด้วยนะคะว่าพรรคอนาคตใหม่มีความกังวลว่าขั้นตอนการพิจารณาจะไม่เกิดความเป็นธรรมต่อนายธนาธรเพราะจนถึงขณะนี้กกต.ยังไม่เรียกให้นายธนาธรเข้าไปชี้แจงและแสดงเอกสารหลักฐานเรื่องดังกล่าวนายธนาธรจึงมอบให้ทีมกฎหมายเดินทางไปชี้แจงและแสดงหลักฐานทั้งหมดต่อกกต.ทันทีแต่จนถึงตอนนี้ยังไม่รับทราบข้อมูลว่าผลเป็นอย่างไรหลังจากนี้คงต้องจับจ้องไปที่กกต.ว่าจะเปิดโอกาสให้นำเอกสารทั้งหมดไปแสดงรวมทั้งให้ข้อมูลด้วยวาจาได้หรือไม่จึงอยากขอความเป็นธรรมให้กับนายธนาธรชี้แจงก่อนที่จะพิจารณารับรองการเป็นส.ส.โดยมั่นใจว่าเอกสารและข้อกฎหมายทั้งหมดจะทำให้เรื่องการโอนหุ้นถูกตีตกไปทันทีเพราะไม่มีข้อมูลเชื่อมโยงว่านายธนาธรจะขาดคุณสมบัติในการเป็นส.ส.ค่ะเมื่อเรื่องจะเข้าสู่กระบวนการของคณะกรรมการการเลือกตั้งแล้วทางหัวหน้าพรรคคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะครับจึงตั้งใจว่านะฮะจะชี้แจงนะครับพร้อมแสดงพยานหลักฐานทั้งหมดอีกครั้งหนึ่งตามขั้นตอนตามกระบวนการของกฎหมายคือจะไปชี้แจงต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งตามกระบวนการต่างๆนะครับแต่ปรากฏว่านะครับจนกระทั่งถึงวันนี้นะทางคุณธนาธรเองนะครับทางพรรคอนาคตใหม่เองไม่เคยได้รับการติดต่อใดๆเลยนะครับจากทางคณะกรรมการการเลือกตั้งให้เราไปชี้แจงแสดงพยานหลักฐานเพิ่มเติมทั้งที่เราเตรียมเอกสารพยานหลักฐานทุกอย่างเอาไว้หมดเรียบร้อยแล้วแต่เราไม่ได้เปิดเผยออกไปในที่สาธารณะเพราะเราต้องการไปชี้แจงกับกกต.ในฐานะที่กกต.เป็นผู้มีอำนาจในการพิจารณาเรื่องนี้นะครับแต่จนแล้วจนรอดจนวันนี้เราก็ยังไม่ได้รับเชิญทางหัวหน้าพรรคก็ยังไม่ได้รับเชิญนะครับพออ่านข่าวของบางสำนักอ่านไปอ่านมาแล้วเริ่มเคลิ้มตามว่าเฮ้ยเรื่องนี้มันคือเรื่องทุจริตคอร์รัปชันเรื่องนี้มันคือเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์เรื่องนี้คือการที่นักการเมืองไปถือหุ้นบริษัทสัมปทานที่เป็นคู่แข่งกับรัฐหรือเปล่าเอาเข้าจริงเรื่องนี้ไม่เกี่ยวอะไรเลยนะครับเรื่องการห้ามถือหุ้นสื่อเป็นเพียงมาตรการป้องกันนะครับมาตรการป้องกันไม่ให้นักการเมืองได้มีโอกาสใช้อิทธิพลของตนเองไปครอบงำสื่อมวลชนไม่ใช่เรื่องทุจริตคอร์รัปชันไม่ใช่เรื่องการมีอำนาจแล้วจะไปถือหุ้นในบริษัทสัมปทานที่เป็นคู่แข่งกับรัฐไม่ใช่เลยดูรายการสดช่อง118พร้อมกันได้ทุกช่องทางดังต่อไปนี้หรือดูรับชมย้อนหลังได้ที่ Daily Motion และ YouTube News 18อย่าลืมกด Subscribe YouTube ช่อง News 18เพื่อติดตามข่าวสารตลอด24ชั่วโมง